ไปคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปตั้งใจคิดแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาเองแล้วให้ดูมันทันทีไล่มันไปอย่างนี้โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์ตื่นรู้จะมีสิ่งระลึกจิตของเราก็จะมีความมั่นคงต่อการจดจ้องดูอารมณ์ที่เกิดจากจิตสติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่จิตคิดไปเองสติกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาถ้าจิตดำเนินอยู่ในระดับนี้มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ได้ฌานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานเพราะฉะนั้นจิตจนขั้นสมถะก็ดีที่ปัจจนาก็ดีมันก็อาศัยกำลังองค์ฌานนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนแต่เวลาเราพิจารณาไปบริกรรมภาวนาไปถ้าจิตมันคิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกไม่พอใจบางครั้งจะให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดนั่นคือมันได้วิตกวิตกก็คือความคิดความคิดอันใดมีสติรู้พร้อมในขณะจิตนั้นเรียกว่าจิตได้วิตกวิจารเป็นองค์ประกอบของฌานเป็นองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองของฌานจะเรียกว่ามีฌานประกอบด้วยองค์หนึ่งองค์สองแล้วจิตมันซึมซาบในอารมณ์ของฌานนั้นมันก็เกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตกำลังว่าอารมณ์ที่ตัวตัวเชื่อมันก็เชื่อตัววัน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 เดินไป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 สนุกไปสนุกไปบางทีจิตบางตัวเนี่ยพอเดินไปเดินไปเดินไปมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วพอมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วมันฉายหนังให้ดูกระปุกเด้อจิตมันฉายหนังให้ดูก็เป็นเมื่อมันสว่างสบายแล้วกระแสมันส่งออกไปข้างนอกบางทีมันก็ไปเป็นจอสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าแล้วมีรูปภาพอะไรต่างๆขึ้นมาในขณะนั้นจิตของใครจะฝังแน่นหรือผูกพันกับสิ่งใดๆเมื่อก่อนเข้าสมาธิมันก็จะแสดงมโนภาพเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาให้มองเห็นเหมือนกับเรานั่งดูโทรทัศน์นั่นแหละบางทีคนที่มีโชคดีก็เห็นตัวเลขไหลกันมาหลายออกจากสมาธิเราวิ่งไปซื้อนั่นคือดอกไม้พญามารพิจารณาดูให้ดีเด้อนักปฏิบัติทั้งหลายมีมาติตาสาวๆคนหนึ่งมาจากกรุงเทพมาถามว่าเมื่อก่อนนี้หนูนั่งสมาธิจิตสงบสว่างอยู่มาวันหนึ่งภาวนาไปแล้วมันเห็นเลขหวยเบอร์เลข3ตัวออกมาพอจากสมาธิมาแล้วก็เลยไปซื้อหวยถูกจริงๆทีนี้พอเสร็จแล้วภายหลังมาภาวนาแล้วมันไม่เป็นอย่างเก่าเลยเขาก็เลยเกิดสงสัยว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นสี่ตัวไปทำสี่ศีลคนซื้อหวยซื้อเบอร์นี่คนขายก็ผิดกฎหมายคนซื้อก็ผิดกฎหมายในเมื่อไปขโมยซื้อมันก็เป็นอธินาทานศีลก็อธินาทานมันไม่บริสุทธิ์มันวิบัติแล้วมันจะภาวนาได้อย่างไรจะไปเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเรื่องนี้นักปฏิบัติควรจะได้พิจารณาให้มันซึ้งเอาละพูดมามากแล้ว ต่อไปนี้เรามาตั้งใจบริกรรมภาวนาทำสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิขอให้ทุกท่านกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ไว้ในใจสำหรับผู้ที่หัดภาวนาใหม่ถ้าพุทโธพุทโธพุทโธแต่จิตมันเที่ยงพุทโธไปคิดอย่างอื่นก็ให้ถึงมหาพุทโธแล้วท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่สำหรับผู้ที่ภาวนาพุทโธมาจนคล่องตัวจนจิตมันเกิดความคิดอ่านขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันคิดไปแต่สังเกตุถ
มันอยู่ในลักษณะที่เบากายเบาใจอารมณ์เป็นที่สบายก็ปล่อยให้มันไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้หยุดแค่ต้องการปฏิบัติมันอยู่ที่ตรงนี้หรืออะไรมันจะเกิดขึ้นกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบตัวสั่นตัวโยกตัวโคลงหรือลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นให้เฉยอยู่กำหนดรู้ที่จุดเพียงอย่างเดียวในช่วงโมนี้ให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่สนใจเท่านั้นฉันจะดูจิตของฉันอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาไปโผล่จิตไปพิจารณาอะไรกล้องแล้วก็พิจารณาไปตามที่ตนถนัดก็แล้วกันเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดรู้จิตของเราในท่าเดินตัวประเดินตรงกลมขณะที่เดินตรงกลมก็กำหนดอารมณ์ภาวนาเหมือนกับขณะที่เรานั่งเดินนั่งภาวนาโตโตโตเดินตรงกลมก็โต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 หรือยกขาต่อหนอแล้วต่อขณะเวลาเดินกำหนดจิตภาวนาโต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 จะนอนนอนไปก็โต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 สุดสายจะนอนหลับตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่นึกโตโตเอาไว้ทันทีนี่ให้ปฏิบัติการนี้ตลอดไปอยู่ในสมาธิสมาสำรวมจิตสำรวมใจเฉพาะเวลานั่งหลับตาสมาธิโต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 พอออกจากที่นั่งสมาธิไปแล้วเราไม่เอาใจใส่ตัวเองคือไม่ฝึกสติมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าเวลาทำสมาธิของเรามันน้อยเกินไปเพราะนั้นต้องหัดทำใจให้มีสมาธิอยู่ทุกขณะจิตต้องลมหายใจนอนหลับลงไปแล้วก็ให้มันมีสมาธิอยู่ซึ่งมันจะเป็นไปเองเมื่อเราตกลมให้คล่องให้สำนึกสำนานแล้วบางทีบางคนภาวนาหนักเข้าจิตสงบสว่างเวลานอนได้จิตมันก็สงบสว่างบางทีเข้าใจว่าตัวเองนอนไม่หลับก็ดีแต่แท้จริงจิตมันเป็นสมาธิจิตสมาธินี่ถ้าเราฝึกให้มันคล่องสำนึกสำนานแล้วการนอนไม่มีหรอกนอนก็นอนแต่ตายแต่ว่าจิตมันไม่ยอมนอนพอนอนหลับปุ๊บลงไปมันก็สว่างรู้อยู่ในจิตตลอดคืนนั่นจิตมันอยู่ในสมาธิบางทีนักภาวนารู้เท่าไม่ถึงการประวัติตัวเองนอนไม่หลับสงสัยตัวเองอยู่เรื่อยถ้าใครสงสัยคล่องคล่องใจก็ให้ทดสอบพิจารณาดูนอนลงไปแล้วมันไม่หลับตลอดคืนตื่นขึ้นมาแล้วมันง่วงไหมมันเพลียไหมมันอ่อนไหมนี่ให้กำหนดหมายรู้อย่างนี้ถ้าหากว่ามันไม่ง่วงไม่อ่อนเพลียตาเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วมันรู้จักเหน็ดเหนื่อยนั่นแสดงว่าจิตมันอยู่ในสมาธิกายมันได้นอนหลับอย่างเต็มที่เราเมื่อจิตเป็นสมาธิเราทำให้กายเบาทำให้จิตเบาทำให้กายสงบทำให้จิตสงบเมื่อกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเราก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สิ่งแปลกๆทั้งหลายเหล่านี้มันจะบังเกิดขึ้นบางทีเรานอนลงไปเราทำกำหนดจิตจิตมันหลับแล้วมันสงบสบายบางทีมีคนมาปลุกเรานอนไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนเขาถามมานอนหลับหรือเปล่าไม่ได้นอนหลับไม่ได้นอนหลับทำไมปลุกไม่ตื่นแล้วเราก็จะสงสัยตัวเองถ้าจิตตัวในสมาธิขั้นอัปปนาสมาธินี่ใครจะปลุกอย่างไรมันก็ไม่ตื่นเอาไฟมาจี้มันก็ไม่รู้จักเจ็บถ้าคนภาวนาเขาไม่อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าถึงเวลานั้นเขาจะออกจากสมาธิ
ในช่วงที่ไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ยใครจะมาทำอะไรมันไม่รู้สึกตัวพอนั่นคืออันหนึ่งละที่ทำให้นักปฏิบัติจะต้องสงสัยพอหนึ่งเมื่อจิตสงบไปไปเท่าที่หลังมามันสงบลงได้หน่อยความคิดมันจะฟุ้งขึ้นมาเราก็จะไปจิตของเรามันฟุ้งซ่านให้สังเกตตัวให้ดีเมื่อจิตมีความคิดเรากำหนดตัวถ้ามันรู้สึกว่าเออความคิดมันช่วยให้เราสบายก็ปล่อยให้มันคิดไปเราอีกอย่างหนึ่งเมื่อทำสมาธิเสร็จแล้วมันนอนไม่หลับเลยสงสัยตัวเองเป็นโรคประสาทหรือเปล่าแต่เดี๋ยววิ่งไปหาหมอหมอก็จะหาว่าอ้าวเราเป็นโรคประสาทฉีดยาระงับโรคประสาทเข้าให้แต่เดี๋ยวมันก็จะเป็นตะลึงตะเลยเป็นเดือนเป็นปีอันนี้หลวงพ่อเคยมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเตือนท่านทั้งหลายเอาไว้เผื่อว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นจะได้สังวรระวังให้สังเกตตัวให้ดีถ้าจิตมันมีความคิดแต่มันทำให้เราสบายดูไปแล้วมันทำให้เกิดมีปีติมีความสุขเกิดมีความรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาบอกต่อยให้มันคิดไปให้มันรู้ไปมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นคือลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราภาวนาโต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 จิตก็รู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าชาตามตัวนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบสงบวาบลงไปนิ่งสว่างโต้งขึ้นมาดังนั้นวันนี้จึงพาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรื่องราวในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้ภิกษุเป็นจักรวาลีฟังที่ตาอิสิปัตตนะมิตรทายวันเป็นต้นด้วยรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างพวกเธอทั้งหลายไม่ควรต้องเสียส่วนตัวสองอย่างนั้นคืออะไรกามสุขันธิกานุโยคการประกอบตนให้ผัวพันอยู่ในกามสุขหมายถึงผัดตนให้สบายจนเกินไปเป็นอย่างเห็นแก่หลับเห็นแก่นอนเห็นแก่กินเห็นแก่เที่ยวอะไรพวกนี้พวกกามสุขันธิกานุโยคทั้งนั้นอาตะสุรมาถานุโยคทรมานตนให้ได้รับความลำบากหรือในบ้านปล่อยจิตให้ตกอยู่ในอำนาจของราคะโทสะโมหะเจตโตไม่ทำความไม่สบายใจในโอวาทคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ความหิวไม่ได้อะไรพวกหมดเลยมันเป็นอัตตาสิรมัฏฐานโยคฉะนั้นอารมณ์ใดที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่พอใจนั่นคืออัตตาสิรมัฏฐานโยคหรือการประกอบตนทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆสองอย่างนี้แบบประเภทไม่ควรทำควรประพฤติปฏิบัติตามทางสายกลางไม่ย่อนนักไม่ตึงนักให้พอดีพอดีบริโภคอาหารก็โภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคไม่มากนักไม่น้อยนักทาภริยานุโยคประกอบความเพียรอินทรีย์สังวรสังวมอินทรีย์มันอยู่ในระดับกลางๆโดยรู้สึกว่าเป็นการทรมานและไม่ควรสบายจนเกินไปอันนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทีนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทุกข์ที่โตทั้งหลายความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปฏิเทวะความโศกเศร้าลั่นไรปฏิเทวนาการก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่พระองค์ที่ทุกข์ให้มองเห็นแล้วก็เมื่อมาพบมันเกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจก็วิภวะตัณหาสุขเกิดขึ้นเกิดความพอใจก็กามตัณหาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละเข้ากันไปทุกข์นี่คือทุกข์อริยสัจทุกขังอริยสัจจังคือทุกข์อริยสัจในเมื่อพระภิกษุเดินจักรวาลีฟังตกลงเกิดของท่านอัญญาโกณฑัญญาเป็นสมาธิเก้าวูบลงไปนี่ปั๊บสว่างรู้ตื่นเบิกบาน
ตอนแรกนู่นรู้อยู่ที่เฉยรู้อยู่ที่จิตการกำหนดนู่นอยู่ที่จิตเฉยอยู่นั่นเป็นญาณจิตกำลังมีญาณจะยังรู้ในจิตนิ่งก็ได้สมาธิเพิ่มพลังงานเช่นมีกำลังแก่กล้าเกิดใสตัวคือความที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าปัญญาปัญญาอุตตาที่ปัญญาบันเกิดขึ้นแล้วจิตมีสิ่งรู้จะมีสิ่งระลึกในเมื่อมีพลังแก่กล้าขึ้นก็สามารถกำหนดปัญญาคือความที่เกิดจากอยู่ด้านในแง่แห่งความรู้แจ้งเห็นจริงวิชาอุตตาที่วิชาบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อวิชารู้แจ้งเห็นจริงจิตตัดกระแสแห่งความรู้ก้าวลงไปสู่สมาธิขั้นละเอียดอีกตัดต้นอาโลโกอุตตาที่ประจิตรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิแก่กล้าเกิดความสว่างสวัยมันจึงเป็นอาโลโกอุตตาที่จะได้เจ็บความโกรธปฏิบัติแล้วนะเมื่อเข้าไปสู่สมาธิอันละเอียดก็มองเห็นได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือความรู้ธรรมะขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนั้นปัญญาโทมทันยะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระพุทธเจ้าประสอนต่อไปว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ให้มันชัดแจ้งให้มันรู้ชัดแจ้งแล้วก็ควรจะได้กำหนดว่าทุกข์เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความยินดีแต่ความยินร้ายจึงเรียกว่าตามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราก็กำหนดรู้แล้วเราก็ละกำหนดละมหาสัพพะธรรมแต่แท้ที่จริงไม่ได้กำหนดละหรอกมันตั้งใจละเอาไม่ได้ในเมื่อจิตพันโตทุกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันก็ปานหาเหตุประทุกเนี่ยมันเกิดมาจากไหนหนออ๋อมันเกิดมาจากความยินดีเกิดมาจากความยินร้ายความยินดีความยินได้มันเกิดขึ้นในจิตนี่ท่านก็ต้องโน้ตจิตรู้ความยินดีตรงความยินได้แล้วมาดูไปดูมามันก็จิตมันมีพลังแก่กล้าขึ้นมันกระจายเป็นความเป็นกลางตัดกระแสแห่งความยินดียินได้ได้เด็ดขาดท่านจึงว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละในมรณะได้แล้วจิตสำรู้ว่าเราละได้แล้วในมรณะสมุทัยได้เด็ดขาดจิตเป็นตัวปกติปกติรู้ตื่นเบิกบานตามยินดีกินได้ตามปัญหาภาวะปัญหาวิภาวะปัญหาดับไปหมดแล้วมันจะเป็นอะไรซะอีกนะเราก็ให้รอท่าตัวดับนั่นเองคำว่านี้รอท่าจะไปเข้าใจว่าจิตต่อดับอารมณ์ต่อดับอะไรอะไรก็ดับดับหมดไม่มีเหลือไม่ใช่อย่างนั้นเด้อเจตมันมีความเจตมีปัญญาความเจตพิจารณาอยู่แต่ความยินดียินได้ไม่มีแต่ความยินดียินได้มันดับแต่เจ้าทุกข์มันจะมาแต่ไหนแต่มาไม่มีแต่ความยินดียินได้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มารบกวนจิตต่างๆโดยเที่ยงธรรมมันก็มองเห็นทางที่จะปฏิบัติต่อไปอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้อะไรดับไปกำหนดรู้เพียงแต่จักว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปไม่ใช่ท่านถือมั่นในสิ่งใดมันก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นญาณัญจะปนะเมทัสสนังอุตตาริสริยาวจีวันจะเมทิสสะเวยิเมสุตุจะโตสุอริยสัจเจเตสุรูปังทุกสุทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดดับอุโยกัดจิตนั้นเป็นสิ่งที่ควรเพียงแต่กำหนดรู้เท่านั้นนะอย่าไปพยายามดับมันอย่าไปพยายามละมันกำหนดรู้ธรรมชาติของจิตก็มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นมันจะทำหน้าที่ละบางของมันเองดังนั้นใครที่เมื่อพลังจิตเสียสมาธิปัญญายังไม่ประชุมต้อมเป็นเอตายนามัคอย่าไปละกิเลสเป็นอันขาดเดี๋ยวจะเป็นบ้าตายเพราะฉะนั้นทางที่ถูกที่ต้องทำเต็มให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ทำปัญญาคือการเห็นให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นคืออย่างไรเพื่อไม่นั่งสมาธิภาวนาเพื่อได้เป็นหลักต้องยกสรรเสริญ
ม่ได้เป็นญาติโยมผู้มาปฏิบัติปฏิภาคมุ่งตรงต่อที่จะทำความดีท่านจะได้ผลและก็ปฏิบัติและทำประสงค์อย่างดีแต่ภาวนาแบบภาวนาไม่ถึงวันนี้ขอเมตตาประจัญญาจังโยมจะเป็นบาทสายนั้นเออเอาความโมโหโตโตตู้เรียนเป็นห่อห่อไม่ใส่บาทเออจะเป็นไรนะอันนั้นมันเก็บไม่บริสุทธิ์ไปนั่งสมาธิเล่าที่ฐานเอ๊ะท่านโยมมาวัดมากมากให้เขาเงินมาช่วยเหลือสร้างวัดมากมากให้เอาปัจจัยสี่มาประเคนให้มากมากแล้วเมื่อเขามาประเคนแล้วก็ทะเลาะกันแย่งกันให้มากมากนี่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 ตัวนี้ใจมันไม่บริสุทธิ์เจ็บมันไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ปฏิบัติมุ่งตรงต่อธรรมะคำสอนไปมุ่งตรงต่อความนิยมชมชอบที่ได้จากประชาชนไปมุ่งตรงต่อราบผลนี้มันจะบังเกิดขึ้นโน้นอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านทิ้งแล้วจะไปสังยมมันแล้วเอาตรงว่าทำอย่างไรใจมันจึงสงบทำอย่างไรใจมันจึงสงบกิเลสทำอย่างไรมันจะวิ่งหนีตัวกิเลสลูกสาวพยามารได้นางตัณหานางราคานางอรหีเนี่ยมันกำลังมาห้อมล้อมอยู่ทำไงมันจะเกิดหรือมันพ้นเอากันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจิตต่างปณิธานเอาไว้เพียรมิจฉาปณิธิตังจิตตังเกิดจิตตังไว้เพียรแล้วมันก็มีแต่ต่อทุกข์ถ้าเราไปตั้งใจเอาไว้ปรารถนาสิ่งที่เป็นอาเมตไปโดยคุณธรรมเห็นว่าเป็นเช่นนั้นเกิดมันไปเกิดเกิดที่อาเมศอาเมศเนี่ยมันแย่งกันได้คุณธรรมไม่มีใครแย่งได้หรอกเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติจริงๆต้นหน้าต้นตาประพฤติปฏิบัติของใครของเราไปใครจะเป็นไงทั้งใครใครจะลงนรกใครจะเป็นสวรรค์ทั้งใครเรามากลัวแต่เราจะลงนรกตายเดียวเท่านั้นตั้งใจปฏิบัติซื่อปฏิบัติต่อสู่เท่านั้นเออมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าจะไปกลัวเลยใครจะลงนรกจะยังไงก็ท่านใครสิถ้าคนต้องโลกจะลงนรกหมดเราไปนั่งอยู่บนสวรรค์อ่านตามอยู่ตัวคนเดียวนางเทวดามาห้อมล้อมก็ไม่มีเทพพระบุตรพระอินทร์องค์ใดจะมาแย่งเด้มันจะไม่ดีเหรอเราจะนั่นอย่าไปกลัวคนอื่นเราจะลงนรกกลัวเราดีจะลงนรกบางทีเราไปกลัวคนอื่นเขาจะลงนรกไปตอนเขาไม่เลิกเขาไม่ปฏิบัติตามเราก็น้อยอกน้อยใจบางทีเผลอไปด่าก็บังไปประจานก็บังนั่นตัวนรกใจด้วยไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปก่อเรื่องก่อเราให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้ววันนี้การอบรมเกี่ยวกับเรื่องสมาธิที่ปัจจนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาวันต่อไปก็ค่อยทำค่อยปฏิบัติจะไม่เลิกกันไปแล้วไอ้วัดละเดินกันนั่นแหละอย่าไปเอาไปคุยกันบ้านเรนวัดเราเนี่ยเสียงก็ยึดยึดการนัดตะคีนไม่มีพอเขาประกาศว่าจะทุกมวยโลกเมื่อไหร่พระไปทางวัดจะเลิกจะบอกให้เสียงแต่พอนี่เนี่ยอุตริศเต้าก็หันที่เราเสียง200 ที่ 70 ที่ 100เพื่อนเสียงหาเสียงแต่เสียงเกิดไม่ต้องให้มันได้แม่ลูกเอ้ยเรื่องตัวมัดตัวมอยตัวมอลำตัดต้องมันไม่ใช่หรอกมันเป็นศัตรูต่อพระมจันทร์นัตติจีตาวานัตติจีตาวาจิตาวิโสตาทัศนาเวรมณีสัพจาพระเวนจากการดูการต้นลำตัดต้องตะกรมดนตรีหรือการละเล่นอันเป็นป้าโจแก่พระมจันทร์